สวัสดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องบ้านต่อนะคะพอดีว่าไปค้นเจอเอกสารนะคะติดลมบนเรื่องบ้านค่ะไปเจอเอกสารรูปภาพเก่าๆของบ้านหลังนี้นะคะสมัยที่เขายังประกาศขายอยู่นะคะสมัยนั้นหน้าบ้านมีต้นไม้นะคะหนึ่งต้นตรงนี้นะคะหมวนกับพอติกก็เอาออกไปแล้วนะคะเพราะมันขวางทางจอดรถเพราะว่าเรามีรถ2คันนะคะมันจอดรถไม่สะดวกค่ะอันนี้หลังบ้านนะคะหลังบ้านห้องใต้หลังคานะคะที่หมอมักจะเก็บบลูเบอรี่เก็บลิงก์อนเก็บเห็ดเก็บตะกร้าเก็บเห็ดนะคะใต้หลังคาจะได้ไม่โดนฝนเนาะแล้วก็ตรงออกมาเลยก็มีต้นแอปเปิลนะคะซึ่งหมอกับพ่อถิ่นก็เอาออกไปแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สะดวกต่อการตัดหญ้านั่นเองเนาะก็แต่โบตันยังอยู่นะคะโบตันก็ยังอยู่อันนี้เป็นรูปห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องใหญ่ที่มีอ่างอาบน้ำนะคะป้าแกมีตาช่างอยู่ตรงนี้นะคะมุมนี้นะคะอันนี้ก็คือห้องลูกชายนะคะตอนนั้นคิดว่าเขาแต่งเป็นห้องรับแขกนะคะมีโซฟาอยู่อันนี้ห้องครัวนะคะห้องครัวเล็กมากนะคะที่หมอเคยเล่าให้ฟังหน้าต่างห้องครัวอยู่ตรงนี้โต๊ะก็คือจุดที่โต๊ะกินข้าววางเลยค่ะแต่ห้องครัวของเขาเนี่ยมันจะติดผนังนะคะซึ่งหมอกับพ่อติดก็ทุบออกนะคะแล้วก็ย้ายห้องครัวเนี่ยก็คือเอาห้องครัวใหม่เนี่ยมาวางตรงกลางห้องเลยนะคะทุบผนังออกเนาะตรงนี้นะคะเนี่ยบริเวณนี้ก็คือห้องทีวีนะคะห้องรับแขกป้าแกมีผ้าม่านนะคะกั้นตรงนี้กันความเย็นเข้ามานั่นเองเนาะแล้วก็ออกไปตรงนี้ก็คือทางเข้านะคะบริเวณทางเข้าส่วนห้องตรงไปตรงนู้นก็คือห้องลูกชายนั่นเองนะคะก็คือห้องนี้นั่นเองเนาะมาถึงหลังบ้านค่ะเมื่อก่อนบ้านหลังนี้มีจุดกินกาแฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยต้นไม้ประมาณ 13-14 ต้นนะคะซึ่งหมวงกับพอทิก็จ้างคนมาโค่นออกไปหมดแล้วนะคะจะว่าจ้างก็ไม่น่าจะจ้างนะจ้างหรือเปล่าหรือว่าฟรีไม่แน่ใจก็คือเขาได้ต้นไม้ไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะแล้วก็หน้าบ้านคุณพอทิก็เปลี่ยนทางเดินนะคะเอาแผ่นหินมาปูใหม่เนาะสังเกตว่าหลังบ้านต้นไม้เยอะมากนะคะโค่นทิ้งหมดแล้วนะคะเพราะว่ามันมีลูกสนอะมันก็คือต้นสนเนาะลูกสนของมันหรือว่าใบสนเนี่ยมันร่วงลงมาแล้วมันทําให้แถวนั้นเนี่ยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะก็เลยโค่นทิ้งหมดนะคะมาอีกใบนึงนะคะใบนี้อันนี้ก็คือถ่ายจากบริเวณข้างๆบ้านหน้าบ้านนั่นเองเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องลูกชายนะคะห้องลูกชายเมื่อก่อนเขาแต่งแบบนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบโบราณเนาะโซฟาสมัยโบราณนั่นเองนะคะแล้วก็เตาผิงนะคะห้องลูกชายมีเตาผิงอยู่มุมนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าไม่เคยใช้นะคะตั้งแต่ย้ายเข้ามาไม่เคยใช้เดี๋ยวเราจะดูว่ามีรูปภาพอีกไหมไม่มีแล้วนะคะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะคะปีที่สร้างนะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะคะสร้างเมื่อปี1957นะคะ1957สร้างปี1957แล้วก็มาปรับปรุงอีกที1971สร้างมานานมากแล้วนะคะอย่างที่ว่านะคะบ้านสวีเดนเนี่ยมันมีมาตรฐานเนาะอยู่ได้ยาวนานเป็นร้อยๆปีเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดนะคะชื่อของนายหน้าแล้วก็ชื่อเจ้าของบ้านคนเดิมแล้วก็จำนวนตารางเมตร116ตารางเมตรนะคะ116ตารางเมตรนี่ก็คือเป็นบริเวณที่เป็นที่อยู่ของคนนั่นเองนะคะอย่างเช่นห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องบริเวณทางเข้าห้องซักผ้าห้องเก็บตู้แช่ก็คือห้องทุกห้องที่มีเครื่องทำความอุ่นนะคะเขาก็จะนับเป็นบริเวณที่ให้คนอยู่นั่นเองนะคะ116ตารางเมตรค่ะบ้านหลังนี้
มาถึงราคาบ้านนะคะราคาบ้านเมื่อปี2010นะคะบ้านหลังนี้ถูกตีราคาอยู่ที่412,0002010นะคะพอมาปี2012ปีที่หมวงกับพอทิกซื้อเนี่ยราคามันขึ้นมาอยู่ที่675,000นะคะราคาเริ่มต้นตอนประกาศขายนะคะแต่หมวงกับพอทิกซื้อได้ถูกกว่านั้นนะคะซื้ออยู่ที่615,000เงินดาวนะคะ61,500ก็คือเงินดาวก็กู้เหมือนกันนั่นเองนะคะก็คือธนาคารเป็นคนจัดการให้หมดนะคะเราไม่มีเงินในบัญชีเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะก็ซื้อได้เนาะเงินดาวเนี่ยจ่ายเมื่อวันที่21สิงหาคมนะคะ2012แล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายเข้ารู้สึกว่าหมวงจะย้ายเข้าเดือนตุลาคุณพ่อถึงย้ายเข้าพฤศจินะคะก็ทยอยกันย้ายเข้าไม่พร้อมกันนะคะเพราะว่าหมวงพร้อมก่อนเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราจะย้ายเข้าที่อื่นเนี่ยเราก็จะต้องยกเลิกที่เก่าจัดการยกเลิกสัญญาที่เก่าแล้วก็ทําความสะอาดคืนบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เก็บของย้ายของอะไรอย่างเงี้ยคือหมวงเสร็จก่อนเพราะหมวงของน้อยก็ได้ย้ายเข้ามาก่อนนะคะตั้งแต่ตุลาละคุณพอทิกอะพฤศจิจึงจะได้ย้ายเข้ามานั่นเองนะคะวันที่ที่ย้ายเข้าอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะจริงๆหมวงจําไม่ได้หรอกหมวงเห็นที่แทรเดสดอร์ตุ้มก็คือวันที่ที่ย้ายเข้านะคะวันที่15 ตุลา 2012เป็นวันที่ที่หมวงย้ายเข้านะคะของคุณพอทิกนี่ตามมาตอนเดือนพฤศจิเนาะอันนี้ก็วันเซ็นสัญญาก็คือวันที่13 สิงหาคม 2012นั่นเองนะคะภาพสุดท้ายภาพนี้นะคะอยู่ด้านหลังของโบรชัวร์นะคะภาพใหญ่สุดอันนี้ก็คือห้องรับแขกใช่ไหมเดี๋ยวนะคะหมองต้องดูแบบนี้ถึงดูออกโอเคใช่ค่ะใช่มุมนี้นะคะมุมนี้ก็คือหน้าต่างที่ติดเตาผิงนะหน้าต่างติดเตาผิงส่วนมุมนี้ก็คือเตาผิงนั่นเองนะคะมุมนี้คือเตาผิงตรงนี้คือจุดที่เห็นทีวีตั้งอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าป้าแกจัดบ้านสวยมากนะคะบ้านฝรั่งส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างบ้านสมัยก่อนที่ไม่มีลูกเล็กนะคะถ้าลูกเล็กก็จะลกไปอีกแบบนึงอันนี้ก็คือถ้าบ้านคนเฒ่าคนแก่นะคะเขาก็จะมักจะแต่งสไตล์นี้นะคะก็คืออะไรอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่เราไปเราก็จะเห็นว่าบ้านเขาเป็นแบบเดิมนะคะไม่ลกไม่มีการย้ายข้าวของไม่มีการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์นะคะเขาจัดแบบไหนเขาก็จะให้มันอยู่แบบนั้นก่อนจบคลิปหมวงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็ตลอดไปจนถึงปีใหม่เทศกาลวันหยุดยาวคนสวีเดนหยุดยาวนะคะแต่ว่าทางเมืองไทยไม่แน่ใจว่าหยุดยาวหรือเปล่านะคะสำหรับท่านที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ